คือประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเนี่ยให้เลื่อนวราระการพิจารณาออกไปก่อน<ฆ>ถ้าไม่เลื่อนเดี๋ยวเขาจะโหวตคว่ำนะฮะคือเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยทำไมต้องให้ให้เลื่อนนะครับก็เขาบอกว่าประชาธิปัตย์ทำไมต้องให้เลื่อน่ะมันต้องชะลอไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าเวลาแบบนี้ไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับทำไมฮะควรจะให้รู้ไปเลยว่าเอาไม่เอาใช่ไหมประชาธิปัตย์จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเออขอเกาะไปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชัวไง แค่ฉลับฉลบอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่าเนี่ยถ้ากองทัพเรือยังเอาเข้าวาระเนี่ยยังเอาเข้าวาระวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโหวตคว่ำก็คือโหวตสวนชุดแรกแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ชะลอไปก่อนอนะฮะชะลอเออนี่นะครับค่ะ<า>เรื่องนี้คุณผู้ชมฮะก,ก็ก่อนหน้านี้อย่างที่รายงานไปแล้วนะครับว่าทางกองทัพเรือเขาก็ออกมาถแถลงชี้แจงเรียบร้อยนะครับว่าเพราะอะไรความจําเป็นที่จะต้องมีเรือดำน้ำเนี่ยรวม3ามลำนะครับ คือลำแรกก็จัดซื้อเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการต่อเรือไม่มีปัญหานะผ่านฉลุยแต่ว่าลำที่2และลำที่3าเนี่ยนะครับก็มาติดขัดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะทางกองทัพเรือก็เลยเออบอกว่าก็มีเหตุผลความจําเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของชายฝั่งผลประโยชน์ทางทะเลมูลค่า24ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็การแบ่งจ่ายก็จ่ายทั้งหมดเนี่ยเงวด7ปีไม่ได้จ่ายทีเดียวก้อนเดียว ทีนี้นะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางพลเรือโทรประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการฐานเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือนะครับก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ทางกองทัพเรือเนี่ยไม่มีโนโยบายจะให้สัมภาษณ์อะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรือดำน้าอีกแล้วนะครับเพราะการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็พูดชัดเจนเพียงพอแล้วตอนนี้กองทัพเรือก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการจัดซื้อที่ผิดดังนั้นสิ่งที่สสพักเพื่อไทยเข้าใจผิดก็ต้องมาอธิบายให้เข้าใจไม่อยากให้กรณีนี้ถูกนําไปใช้ จุดประเด็นทางการเมืองอีกหากใครที่ยังบอกว่ากองทัพเรือผิดชี้แจงไม่ครบถ้วนก็ควรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ออกมาถแถลงต่อสาธารณชนว่ากองทัพเรือทำผิดเพราะจะทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดไปด้วยอันนี้ทางโฆษกกองทัพเรือบอกนะครับบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้จะมีหรือไม่มีเรือดำน้ําก็ตาม ทางฐานเรือเองก็พร้อมต่อสู้ป้องกันประเทศดูแลความมั่นคงทางทะเลช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจว่าจะเป็นกองทัพของประชาชนอ,อันนี้ทางกองทัพเรือ,อส่วนประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ฟังดีๆนะฮะมีะพูดอยู่สองคนนะครับคนแรกที่พูดเนี่ยคุณอัครเดชวงพิทักษโรจนี่เป็นสสจังหวัดราชบุรีไม่ใช่คนนี้นะครับ นะฮะเดี๋ยวตอนหลังจะได้ฟังคนนี้ค,คนแรกที่พูดเนี่ยชื่อว่านายอัครเดชวงพิทักษ์โรธเนี่ยสอสอจังหวัดราชบุรีในฐานะที่เป็นรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นโฆษกคณะกรรมาิการบอกอย่างนี้บอกว่าที่ประชุมพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีมติเป็นเอกฉันให้คณะกรรมาิการสามัญทั้ง7คนของพักเนี่ยนะฮะไปหารือกับคณะกรรมาธิการพักร่วมรัฐบาลในการเสนอรัฐบาลให้กองทัพเรือเนี่ยทบทวน ทบทวนเนี่ยนำวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปจากวาระการพิจารณาของคณะกรรมาการชุดใหญ่ในการประชุมในวันนี้เพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรเษฐกิจเนี่ยมันสำคัญกว่าแต่ถ้าทางกองทัพเรือ,อยังยืนยันที่จะเอาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้คณะกรรมาการทั้งเจคนของพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีท่าที ไม่สนับสนุนให้ผ่านงบจัดซื้อเรือดำน้ำครับขณะเดียวกันเนี่ยประธานวิพักประชาธิปัตย์ก็ได้ประสานไปยังนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย แจ้งให้คอรมอได้รับทราบว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยคิดแบบนี้อ,อันนี้คนแรกที่พูดของประชาธิปัตย์ส่วนคนที่สองเนี่ยชื่อว่านายชัยชนะเดชเดชโชนะฮะเดี๋ยวเอาภาพมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะ,ะนายชัยชนะเดชเดชโชเนี่ยเป็นรองโฆษกพักประชาธิปัตย์เนี่ยคนนี้ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจนารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี64สัดส่วนของพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงที่ประชุมสสพักประชาธิปัตย์ว่าเนี่ย มีมติขอให้รัฐบาลเนชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำออกไปก่อนส่วนการตัดสินใจของพรรครววมรัฐบาลอื่นๆนั้นไม่สามารถพูดแทนพรรคการเมืองอื่นได้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไร,รแต่เบื้องต้นเนี่ยได้แจ้งมติพรรคประชาธิปัตย์ไปยังฝ่ายประสานงานของพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วส่วนแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจจะว a l k o เอาหรือลงมติสวนทาง หากพกรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วยนั้นก็ต้องรอให้ถึงเวลานั้นก่อนทั้งนี้ถ้าหากว่ากองทัพเรือนยังยืนยันที่จะเอาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำเข้าสู่วราระการประชุมในวันนี้เนี่ยคณะกรรมการทการทั้ง7คนของพรรกก็มีท่าทีไม่สนับสนุนให้ผ่านงบการจัดซื้อเรือดำน้ำหากยังนําเข้าต่อนะครับพรรคก็จะสงวนสิทธิ์ที่จะโหวตสวนก็หมายความว่าวันนี้ถ้าหากว่ายังยืนยันที่จะมีวาระในการพิจารณาเรื่องนี้ พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่เอาด้วย oh. อา้าวฟังเสียงคุณชัยชนะเดชเดโชร้องโคโซพักประชาธิปัตย์หน่อยครับเรื่องนี้คงยังไม่เข้าข่ายในการทบทวนร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่ายังไม่มีการทุจริตใดเกิดขึ้นนะครับถามว่าเรือดำน้ามีความสําคัญไหมก็ mm hmm. มีความสําคัญในการปกป้องอาณาเขตของประเทศนะครับแต่ถามว่าใช่เวลานี้ไหมไม่ใช่เวลานี้ครับผมถามว่ามีความสําคัญมากไหมก็มีความสาคัญแต่ถามว่าเวลายังไม่ใช่ครับต้องชะลอไว้ก่อนครับผมเราบอกว่า เราไม่ได้ทางพระปวัญัติไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับแต่บอกว่าต้องชะลอไว้ก่อนเพราะยังไม่ใช่เวลาที่ที่ที่ต้องการที่แท้จริงครับผมครับครับนี่วันนี้รู้กันนะฮะประชาธิปัตย์ก็จะหนึ่งก็คือให้ชะลอนะฮะยังไม่ต้องเอาเข้าการพิจารณาในช่วงนี้ยังไม่ต้องเข้าสู่วาระแต่ถ้าเกิดไม่ชะลอยังจะเอาเข้าก็จะโหวตคว่ำเลยโหวตสวนโหวตสวนเลยไม่ให้ผ่านอ๋อนี่นะครับเออ ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องลุ้นนะครับวันนี้นะฮะกรรมธิการชุดใหญ่นะครับจะมีมติออกมาอย่างไรทีนี้เนี่ยท่ามกลางเสียงคัดค้านในการที่ไม่เอาเรือดำน้ำก็มีเสียงสนับสนุนก็มีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยใน Facebook ของรองศาสตร,ราจารย์ฮาริรักสุตบุตรอดีตรองอธิกรา,ารบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาโพสต์ a c e บ o o k นะครับบอกว่ามีเหตุผล9้าข้อว่าทำไมประเทศไทยต้องมีเรือดำน้ำ โดยบอกว่าเนี่ยนักการเมืองที่พูดกับชาวบ้านแบบหล่อๆว่ารัฐบาลยังไม่ควรจะซื้อเรือดำน้ําเพราะไม่มีความจําเป็นนั้นรัฐบาลควรจะเอาเงินงบประมาณเนี่ยที่ซื้อเรือเนี่ยไปพัฒนาประเทศด้านอื่นดีกว่าเนี่ยคือฟังเผินๆเ,เนี่ยก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ถ้าเกิดมองให้ลึกลงไปจะพบว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดแบบตีกินไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยอาจารย์หริรักเนี่ยได้ชี้แจง9เหตุผล9ข้อนะฮะ ว่าทำไมต้องมีเรือดำน้ำโอ้โหยาวเลยคุณผู้ชมก็หนึ่งคือเรือดำน้ำจำเป็นเพราะเป็นเรือรบชนิดหนึ่งที่ตรวจจับยากที่สุดแต่อำนาจพลังทำลายล้างสูงมากคุณหยกฮะขอโทษนิดหนึ่งคือกรณีนี้เนี่ยให้สังเกตตอนท้ายหลังจาก9ข้อเสร็จนะครับมันมีข้อสําคัญอยู่ตอนท้ายว่าอาจารย์เนี่ยจะว่าอย่างไรเชิญเชิญผู้หยกต่อฮะเอางั้นเดี๋ยวรายงานเป็นทีละข้อก่อนนะคะแต่ว่าให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังเพื่อไปถึงตอนท้ายนะคะ ข้อแรกก็คือจําเป็นนะคะอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ทําให้ประเทศมีอํานาจต่อรองสูงขึ้นด้วยเวลามีข้อพิพาทและถ้าไม่มีเรือดําน้าอาจารย์เปรียบบอกว่าเหมือนกับมนุษย์ที่มีอวัยวะไม่ครบข้อ2ก็คือเรือดําน้ําสามารถดําน้ําตื้นในน่านน้าไทยและน้ําลึกในน่านน้าสากลได้นะคะคือบางคนเขาบอกเนี่ยเอามาทําไมเพราะว่า อ่าวไทยเนี่ยหรือว่าหน้าน้นานไทยเนี่ยม,มันตื้นะอะไรทานองนี้อาจารย์บอกว่าเนี่ยมันดาได้ทั้งลึกทั้งตื้นะนะครับแล้วก็มีข้อสามลดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทยครับะค,ะคืออาจารย์มองว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องของมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่อยากจะให้ไทยมีความแข็งแกร่งทางการทหารเพื่อให้ไทยเนี่ยยังคงต้องพึ่งพาสหรัฐ แล้วก็ทําให้สหรัฐเนี่ยมีอิทธิพลต่อไทยมากกว่าที่จีนมีมนะครับแล้วสหรัฐเองก็ไม่ต้องการให้ไทยเนี่ยซื้อเรือดำน้ําจากจีนเพราะจีนเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐทีนี้พอไทยจะซื้อเรือดำน้าของจีนเนี่ยสหรัฐก็พยายามจะล็อบบี้บางคนในกองทัพเรือบอกว่าให้ไทยเนี่ยไปซื้อเรือของเกาหลีซึ่งเรือเกาหลีเนี่ยคุณภาพต่ำกว่าเรือของจีน แล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดซื้อเรือจากเกาหลีเนี่ยจะมีเงินทอนให้ด้วยเหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยพยายามจะล็อบบี้เรื่องนี้อยู่นะครับก็มีโยงไปที่สหรัฐรนะคะแล้วก็เหตุผลที่4ของอาจารย์คือบอกว่าการซื้อตรงนี้พิสูจน์ได้เพราะเป็นการซื้อแบบ G2G นะคะข้อ5คือได้ของแถมจากจีนทําให้มีเรือดำน้ำ3ามลําในราคา2ลําข้อ6คือเซ็นสัญญาซื้อทั้ง3ลําพร้อมการอีก6ปีได้ของแน่นอนข้อ7ชะลอการซื้อเรือดำน้ำํา ออกไปไม่มีกําหนดนยจะทําให้รัฐบาลจีนไม่พอใจข้อ8ได้ผู้เชี่ยวชาญที่รัฐบาลจีนจะส่งมาอยู่กับกองทัพเรือและข้อ9คือกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ทําการจัดซื้อเรือดำน้ําจากรัฐบาลมีลักษณะเป็นงบผูกพันข้ามปีแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะย้ำค่ะพี่แป๊ะคะ่ะอาจารย์ย้าว่า เขาก็ย้ําว่านี่นะฮะบอกว่าสิ่งที่สรุปไ,ได้จากผู้รู้ท่านหนึ่งครับอันนี้หมายความว่าไงพี่แปะ๊ะคือหมายความว่าไอ้ทั้งบมด9ข้อเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาจากความคิดเห็นของตัวเองค,คือไปสรุปจากการพูดคุยกับผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครครับไม่ใช่ข้อมูลและทัศนะของผมโดยตรงนี่นะฮะอาจารย์มาย้ําตอนท้ายแบบนี้นะครับค,คือไปจําความเข้ามานั่นแหละคะแล้วก็เอามาพูด9ข้อ เหตุผลที่ควรจะมีเรือดำน้ำครับนสรุปสรุปความอีกทีหนึ่งครับเป็นการสรุปความจากข้อมูลจากที่อื่นอีกทีหนึ่งครับก็เหมือนกับไปคุยมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาก็เลยมาเขียนนะฮะครับแล้วก็ก้าวข้อเนี่ยก็ลองฟังดูแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นได้อย่างกรณีข้อ7เนี่ยขยายความนิดนึงนะข้อ7ที่บอกว่าเนี่ยการชะลอการซื้อเรือดำน้ำออกไปโดยไม่มีกำหนดเนี่ยนอกจากจะทำให้รัฐบาลจีนไม่พอใจ เนื่องจากมีการตกลงกันในระดับผู้นําประเทศและไม่ได้แถมอีกหนึ่งลำแล้วยังทําให้กว่าจะได้รับเรือดำน้ำําครบทั้ง3ลํลำก็จะช้าออกไปอีกหากมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดความเสียหายมากนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเราผิดข้อตกลงที่ไปเซ็นเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจีเนี่ยเขาจะเคืองอะไรทํานองนี้<ม><ม>นี่นะครับแต่เรื่องนี้วันนั้นติ่งข่าวเขาวิเคราะห์ว่าแปลกจังโลกนี้เวลาเขาซื้อของเนี่ย ลูกค้าจะมีอำนาจต่อรองกับคนขายมากกว่าไหมเพราะเราเป็นลูกค้าไงทําไมกลายเป็นว่าเนี่ยเราเป็นลูกค้าจีนซื้อเรือดำน้ําจีนแต่เราต้องกลัวว่าเขาจะไม่พอใจครับออคือถ้าแต่เป็นในมุมของคุณหยงเนี่ยการซื้อพริกมะเขือมะนาวเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริง <c oughs> คือ <c oughs> นะฮะคือเรือดำน้ํากับซื้อของเนี่ยบางทีมันมันก็เปรียบกันยาก <c oughs> คือเรือดำน้ำเนี่ยเราไปเซ็น MOU ไว้ตอนปี60ใช่ไหมฮะ <c oughs> มันเป็นสัญญาแบบ G2G ีใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเซ็นไปแล้วเนี่ย รับต่อรับเซ็นกันแล้วก็ทีแรกจีนเขาบอกว่าเนี่ยเซ็นไปแล้วเนี่ยอยากจะให้ซื้อทีเดียวสามลํำเลย <ừ> um. นะครับแต่ว่าเราเนี่ยของเราเนี่ยบอกว่าเอางี้ลวกันต่อรองขอเซ็นซื้อสามลำก็จริงแต่ว่าขอทําสัญญาซื้อขายแบบทีละลำ้ำนะฮะก็เลยเริ่มลําแรกเมื่อปีก่็เลยซื้อไปก่อนลํำหนึ่งอไอ้ลํำที่สองล้ำที่3าเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายงวดแรกเนี่ยกำลังจะหางบมาซื้อเนี่ยเอางบมาซื้อคุณมาจงฮครับทีนี้ก็เลยไอ้ที่เซ็นไปก่อนเนี่ย ไอเซนตอนปี60เนี่ยมันจะผูกพันหรือเปล่าคือเ,เราก็ไม่รู้ออว่าไอรายละเอียดของการเซ็นเนี่ยมันมียังไงบ้างบางคนบอกว่าเนี่ยซื้อ2ได้3อ,อ,อะไรเงี้ยจากออราคาเนี่ยสองสองหมืเหลือ2 2งหมอ,อ,งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าไอที่เขาไปพูดเนี่ยมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงไงอัอนแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยคือถ้าจ่ายงดแรกเนี่ยเขาจะเริ่มต่อเรือนะหมายความว่าเรายัง เรายังไม่ได้จ่ายเงินให้เขาเนี่ยในงวดแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ลงมือต่อสําหรับลําที่สองใช่ไหมพี่โจสำหรับลําที่สองกับลาที่3ไอ้ลำที่1เนี่ยลาที่1เนี่ยเขาต่ออยู่ใช่เราจะได้ประมาณปี67จค่ะเออเ็ปี6กหกมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายก่อนแล้วเขาจะเริ่มผลิตให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเงินยังไม่มาเนี่ยเขายังไม่เริ่มทําให้นะครับสิ่งที่คุณหยกตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับน่าสนใจครับบอกว่าเวลาการซื้อขายของเนี่ยใช่ไหมฮะ คนซื้อเนี่ยมันน่าจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าคนขายนะคืออำนาจต่อรองเนี่ยมันมันไปจบตอนปีหกูนแล้วไงไปเซ็นไว้แล้วอะ่ะใช่ไหมฮะอีนนี้ถ้าเกิดไปฉีกอกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเออมันเหมือนกับว่าเนี่ยคุณมาจ้างผมเนี่ยผมเป็นผู้รับเหมาคุณจ้างผมสร้างบ้านไอตอนยังไม่เซ็นเนี่ยคุณมีอำนาจต่อรองขอโน่ขอนี่ได้แต่พอเซ็นสัญญาว่าจะจะให้บรรจงเนี่ยสร้างบ้านให้เนี่ยพอเซ็นไปแล้วปุ๊บ วันหลังพี่แป๊ะบอกเฮ้ยเมียผมไม่ให้เงินแล้วมบรรจงเดี๋ยวผมขอฉีกสัญญาทิ้งแล้วกันผมเนี่ยก็อาจจะเคืองถูกไหมครับทีนี้ไอการซื้อของแบบเนี้ยมันไม่มีส่วนเฉพาะเรื่องเงินทองับเท่านั้นนะเงินทองเงินทองพี่แป๊ะเงินทองหรือเงินทองเงินทองเงินทองทองไม่ใช่ไม่ใช่เงินทองนะอ๋อคือคือมันยังไงอ่ะ มันไม่ใช่ซื้อขายพริกมะนาวมะเขืออย่างที่ว่าเนี่ยธรรมดาธรรมดามันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยคุณครับ่ทำให้ทำให้คนที่มีอํานาจในการการขายเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีมีอำนาจต่อรองนี่เยอะมากเออนะถ้าคุณไม่จ่ายเวลานี้คุณไม่ได้ของนะครับทีนี้มาอีกมุมหนึ่งนะคุณประงครับแล้วไอ้สเปคของเรือดำน้ำที่เราจะซื้อจากจีนนะเห็นบอกว่ามันเป็นสเปคที่จีนเนี่ยเขาทำมาเป็นพิเศษสำหรับของไทยด้วย คือมันไม่ได้เป็นรุ่นแบบทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นรุ่นผลิตเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะคือไม่ได้เดินไปโชว์รูมแล้วก็ไปชี้เอาเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรยังไงมันดีกว่าหรือยังไงคะมันดีกว่ามันดีกว่าตามตามข้อมูลเขาบอกว่าอย่างนี้ไอเรือที่ว่าเนี่ยมันรุ่น S 26T นะครับเป็นเรือดำน้ำลาดตะเวนเดินสมุทรขนาดใหญ่ค่าตัวก็1 3 0 0 0ล้านบาท เป็นรุ่นพิเศษที่จีเนี่ยต่อขึ้นสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะซึ่งพัฒนามาจากเรือดำน้ำคลาสยวนคลาส S26 มันพัฒนาขึ้นมาอีกอนี่ความยาวเนี่ยเ7 7เมตรกว้าง8.6เมตรมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะเอาไประเด็นหลักเลยกันดำน้ำได้นานเนี่ยสสัปดาห์หรือ21วันนานขึ้นกว่ารุ่นปกติรุ่นปกติไม่ถึง21วันรุ่นไหนนะรุ่นปกติรุ่นรุ่นที่เขามีอยู่เดิมอ่ะ ยวนคัสเอสยี่อันนี้เขาบอกดำได้นานขึ้นต่อให้ใหม่ต่อให้ใหม่อ,หหมอันนี้ S26 t <ม>ใช่แล้วก็มีเขาบอกว่าเนี่ยนะซื้อต้นแบบเครื่องยนต์จากสวีเดนพัฒนามาจากเรือดำน้ําของรัสเซียรัเสเซียเขาจะมีเรือดำน้ําอยู่รุ่นนึงชื่อว่าคิโลคัสนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกพัฒนามาจากของรัสเซียอีกอแล้วก็มีตอร์ปิโด6ท่อยิง พร้อมระบบยิงขีปนาวุธซึ่งยิงได้ไกลมากกว่า250กิโลเมตรคือหมายความว่าถ้าเกิดยิงเนี่ยมันจะไปถึงเขาใหญ่ไหมจากกรุงเทพไปถึงเขาใหญ่ได้ไหมเขาใหญ่มันไม่มีทะเลมันยิงได้ยังไงอะไล่ระยะเปลี่ยนระยะทางระยะทางจากกรุงเทพเขาใหญ่ก็1้5กิโลเมตรออกไกลกว่าอีกครับอก็เห็นบอกว่าติดระบบจรวดเรือผิวน้ําที่มีความทันสมัยที่สุดนะะ แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะไอ้สเปคที่ว่านี้นะมันเป็นสเปคที่กําหนดมาตั้งแต่ปี2560ตอนที่ไปเซ็น MOU กันใช่ไหมฮะแต่กว่าจะได้เรือเนี่ยลำแรกเราจะได้ปี67ลำที่2กับลำที่ลำที่3เนี่ยเ,เราอาจจะได้ปี2570ถ้างบผ่านนะก็หมายความว่ากว่าจะไปถึงปี2570เนี่ยการพัฒนายุธทธปกณ์ เรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยมันอาจจะไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราเซ็นไปเมื่อ10ปีที่แล้วณวันที่เราจะได้วันปี70กว่าจะได้ใช้นะกว่าจะได้ใช้ปี2570เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนภาษาข่าวเขาเรียกว่ามันจะไม่เอาเหรอมันจะเอาแล้วยังมันแบบว่ารุ่นมันจะไปถึงไหนแล้วก็ขนาดรัสเซียเนี่ยเขามีโดรนติดอาวุธใต้น้ํากันแล้วค่ะรัสเซียเขามีโดรนแล้วเป็นโดรนไร้คนขับด้วยใช่ไหมใช่ไม่ไม่ต้องใช้คน คือมันสามารถที่จะดำน้ําแล้วก็มันก็ยิงเป็นหัวลบนิวเคลียร์เลยแลวโอ้นิวเคลียร์ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าตอปีดงตอปิโดอะไรด้วยแล้วชนิดที่ว่าทลายท้ายังทุยแต่เราเราอย่าไปเทียบกับรัสเซียเลยอันนั้นเขาเจ้าเทคโนโลยีเขาเป็นคนขายอาวุธเขาเป็นพ่อค้าอาวุธมถว่าก็ถ้าเกิดรัสเซียมีเทคโนโลยีระดับเนี้ยเอาทั่วทั่ไประดับเนี้ยจะเป๊กเรือเราตอนนี้อยู่แถวนี้หรือเปล่ามันมาไปถึงโน่นแล้วคุณบรรจงกรบไปถึงโพไซดอนแล้วรัสเซีย ไม่มันมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะจาก Facebook นักวิจัยไส้แตก The r <Rich> s c h oh Scientist <ne. S 1> ค่ะ,ะเขาก็เป็นเพจที่เขาจะดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคนโนโลยีอัจฉริยะต่างๆนะคะพวกหุ่นยนต์ยานยนต์เขาโพสต์เรื่องความก้าวหน้าเทคนโนโลยีที่เราตั้งประเด็นกันเมื่อสักครู่นี้ด้วยคุณผู้ชมคะคเขาบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยจะกลายเป็นเทคโนโลยีแพงและเคยเป็นผู้ล่าก็จะกลายเป็นผู้ถูกล่าแทนกลายเป็นผู้ถูกล่าแทนนั่นหมายความว่า มันอาจจะไม่ใช่ของที่มีประสิทธิภาพขนาดจะไปล่าใครได้เพราะมันจะมีตัวที่เหนือกว่านั้นเฉลิมกว่านั้นแล้วตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่ทันเขาอะไม่ทันเขาอะค่ะเขาก็ยกตัวอย่างโดนใต้น้ําในอนาคตเนี่ยจะทํางานกันเป็นฝูงนอกจากไล่ล่าเรือดอําน้ํายังสามารถกวาดทุ่นระเบิดต่อต้านเรือผิวน้ําทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์คือเทคโนโลยีใส่ๆสเข้าไปชนิดคุ้มค่าวกว่ามากแล้วก็เรือดําน้ําแบบไร้คนขับหรือว่า unmanned ด Underwater vehicle เนี่ยหรือว่าโดรนใต้น้ำมันจะมีขนาดเล็กแล้วก็ราคาถูกกว่าไอเรือที่ขนาดใหญ่แล้วเอถอะทะด้วยอไอเรือขนาดใหญ่มันเอถอะทะไม่พอมันยังช้าอีกใช้กำลังพลเยอะอีกส่วนโดรนเนี่ยคือแบบสลิมเลยค่ะหุ่นดีเลยไม่ต้องมีกำลังพลไม่ช้าไม่เอถอะทะใช้ในภารกิจคอยตรวจตราอธิปไตยของชาติลักษณะเป็นเรือดำน้ำขนาดที่ทำให้ เป็นโดรนที่ทําให้เรือดำน้ําที่ใช้มนุษย์ขับเนี่ยไม่กล้าเข้ามาด้วยซ้าอ,อันนั้นนะถึงจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เพื่อนบ้านเกรงใจของแท้ครับนี่นะครับเห็นบอกว่าที่อเมริกาตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาก็มีการให้บริษัทโบอิงซึ่งผลิตเครื่องบินนะนะได้รับสัมปทานจากรัฐเนี่ยในการสร้างโดรนใต้น้ําราคาลำหนึ่งเนี่ยประมาณ340ล้านบาทเติมน้ํามันเชื้อเพลิงครั้งเดียวเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง1 2ึ0งกิโลเมตรนะครับ เป้าหมายคือภารกิจล่าเรือดำน้ำโอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็ที่จีนเนี่ยคุณผู้ชมฮะแม้ว่าประเทศจีนเนี่ยจะผลิตเรือดำน้ำขายให้กับชาติอื่นๆก็ตามแต่ว่าจีนตอนนี้เขาเร่งพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับเรือดำน้ำนะครับโดยมีการเร่งพัฒนาระบบนะฮะระบบหนึ่งที่เป็นระบบเซ็นเซอร์ใต้น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เรือดำน้ำเนี่ยลุกล้ำเข้ามาได้ล่าสุด มีการเปิดเผยบอกว่าจีนได้ติดตั้งระบบที่ว่าไว้แล้วเกือบทั่วพื้นที่พิพาททางทะเลจีนใต้นะครับคือพูดง่ายๆสรุปก็คือว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะที่เรากำลังรอว่าจะได้เรือดำน้ำหรือไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราผ่านงบแล้วก็เราก็รอเขาต่อเรือ,อแล้วกว่าจะได้ส่งมอบกว่าจะได้ใช้งานคือเอาเรือมาแล้วก็ไม่ได้ว่าใช้ได้เลยนะะมันก็ต้องมีการฝึกฝนมีการ จัดกาลังพลเตรียมพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยประกอบอีกเยอะนะฮะแล้วกว่าจะได้ใช้เนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนถึงขั้นที่ว่าใช้ดโดรนใต้น้ํากันนี่นะฮะอันนี้คนเขาตั้งข้อสังเกตแต่เราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเราก็ไม่อยากจะไปอธิบายอะไรเยอะแต่ว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า,นนาเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่ถูกกว่าทันสมัยกว่าคุ้มค่ากว่านะฮะหรือเปล่า หรือไม่ที่มาแทนที่เรือดำน้ําคุณมาจงจําเรือลำหนึ่งได้ไหมครับจําได้ไหมเรือลำไหนฮะเรือเหาะอ๋ออันนั้นของกองทัพบกเรือเหาะนี่พี่แป๊ะพูดมานี่ผมจะขยี้ต่อแล้วเนี่ยเพราะว่าผมในบ้านอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ผมพูดเฉยๆว่าจําได้ไหมจําได้เรือเหาะที่ใช้บินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพบกสามร้อยห้าสิบล้านบาทเป็นไงคะโอ้โหไม่รู้ซื้อมาทําอะไร แค่นี้หละมาพักก่อนพักก่อนพี่โจช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากูณผู้ชมฮะ